ตัวแปรที่จะทดสอบเนี่ยนะครับในการในการที่จะทำการทดสอบเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแปรที่มีลักษณะเป็นตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดังนั้นการทดสอบนะครับใดๆก็ตามที่เป็นการทดสอบระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามตามสมมติฐาน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความสัมพันธ์การทดสอบความแตกต่างการทดสอบความแปรปรวนหรือการทดสอบอิทธิพลไม่ว่าจะจะเรียกยังไงก็ตามมันก็จะล้อกับสมมติฐานที่เราตั้งล้อกอบแนวความคิดที่เราตั้งล้อกับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับทีนี้พอเราจะทำการทดสอบเราก็จะเริ่มดูตั้งแต่วัตถุประสงค์อาจาระขออนุญ,ญาตค่ะครับว่า สุดามาค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันครโอเคค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เวลาเราจะทําการทดสอบนะครับการทดสอบในในแต่ละวิธีเราก็ต้องไปดูที่วัตถุประสงค์นะครับที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะครับว่าวัตถุประสงค์ข้อที่2การวิจัยก็คือการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนี่แหละแล้วเต่จะเรียกว่าไงก็ตาม นะครับถ้าหากเราเขียนว่าเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความสำเร็จของธุรกิจสปานะครับอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทำธุรกิจสปาแล้วใครจะมีความสำเร็จมากกว่ากันเราก็เขียนว่าเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ กับความสำเร็จในการทำธุรก like ิจสปาอย่างนี้ก็ได้จะไม่ต้องเขียนอิทธิพลอีกที่การพูดเมื่อวานนี่แหละใช้คำว่าเปรียบเทียบโดยตรงๆก็ได้พอเราพูดคําว่าเปรียบเทียบปุ๊บแสดงว่าเรากําลังมองไปที่เพศกับความสําเร็จเมื small, ่อมองไปที่เพศกับความสําเร็จก็แสดงว่าเรากําลังมองถึงความแตกต่างระหว่าง <fal is> <iempo> ผู้หญ stone, diver, <S <S ิงกับผู so, amentos, ้ชายมันสําเร็จแตกต่างกันไหมนั่นก็คือเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับความแตกต่างในเชิงความสําเร็จไม่ได้มองว่าเพศส่งผลต่อความสําเร็จแต่แต่ในยะแฝงก็แปลว่าถ้าเพศต่างกันความสําเร็จต่างกันนั่นก็แสดงว่าเพศมันก็ส่งผลต่อความต่อความสําเร็จนั่นเองถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเขาจะไม่พูดว่าเพศส่งผลต่อความสําเร็จเพราะตัวเพศมันส่งผลไม่ได้ ความเป็นเพศมันส่งผลไม่ได้คือมัน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 มีผลหรือมันมีเส้นทางหรือมันมีอิทธิพลในเชิงของสถิติแต่มันขัดแย้งกับความรู้สึกหรือคำพูดหรือการอธิบายมันรู้สึกมันดูมันจักกะจี้ยังไงไม่รู้อะประมาณนั้นก็แล้วกันแต่ั็ไม่ผิดอะดังนั้นถ้าจะพูดให้มันดูดีก็อาจจะบอกว่าเพื่อเปรียบเทียบเพศ ของผู้ประกอบการธุรกิจสปากับความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคอรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะฟังแล้วเออมันเป็นการเปรียบเทียบเนาะว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะมีความสำเร็จแตกต่างกันไหมอ่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปทำทำการวิเคราะห์ด้วยทีเทสอย่างที่เราทำเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยเพศแตกต่างกัน นะคือค่ามันซิกเพศแตกต่างกันก็แสดงว่าความสําเร็จมันก็แตกต่างกันเราก็คงจะเข้าใจในในใจลึกๆเราก็ได้ได้ว่างั้นก็คือพูด,ดง่ายๆว่าความเป็นเพศเนี่ยมันส่งผลต่อความสําเร็จนั่นเองแต่จะไปพูดอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเพศจะส่งผลได้ยังไงเพศมันไม่ใช่ตัวแปรเชิงอิทธิพลนะฮะแต่เพศที่แตกต่างมาันทําให้เกิดความแตกต่างได้นะยันอันนี้เป็นเรื่อง,องคำพูดเรื่อง,องการใช้ใช้เอ่อ คำอธิบายให้มันสอดคล้องกับสภาพของของตัวแปรแล้็ข้อมูลแต่จะใช้คําว่าเปรียบเทียบระหว่างเพศกับเปรียบเทียบความสําเร็จมันจะฟังแลวดูดีกว่าเพศสง่งผลต่อความสําเร็จนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนยังไงก็ได้จะเขียนว่าเพศสง่งผลต่อความสําเร็จหรือเพศที่แตกต่างกันจะสําเร็จต่างกันในแง่ของสถิติหรือในแง่ของการทดสอบสมมติฐานแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดทั้งคู่ฟังได้ทั้งคู่ แต่ฟังแล้วอันไหนเนี่ยลื่นหูกักันก็ต้องบอกว่าเพศที่แตกต่างกันจะมีความสมําเร็จแตกต่างกันจะลื่นหูกว่าแกนเองครับโอเคนะฮะดังนั้นการทดสอบเพศที่แตกต่างกันจะมีผลต่อความสมําเร็จแตกต่างกันหรือไม่ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของเราในการวิจัยเราก็เลยมีกรอบแนวความคิดนะเพศอยู่ฝั่งซ้ายความสำเร็จอยู่ฝั่งขวานะครับแลลูกศรโยงมาหากัน ที่เราทํากันมานะครับนะถูกต้องแล้วนะครับพี่หรือว่าอาจารย์ไม่ให้ใช้ตัวแปรเพศอาจารย์ให้ตัวแปรอื่นหลายๆคนก็ทําเรื่องการศึกษามาการศึกษาที่แตกต่างกันทําให้ความสำเร็จแตกต่างกันก็มันก็มีเหตุผลใช่ไหมก็เราก็บอกว่าคนที่มีความความรู้สูงขึ้นก็ควรจะต้องมีความสําเร็จมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ก,ก็ก็มีสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาแล้วเออมันมัน make sense ะ่ะใช่ไหมฮะ,ะก็ก็ถือว่าโอเคเใช้เพศกับเอเราใช้การศึกษากับ ความสำเร็จนะมันก็มีมีนัยยะที่เข้าใจได้นะครับทีนี้พอเราตั้งสมมติฐานเราก็จะตั้งว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะทำให้ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจสปาแตกต่างกัน,นที่เราทำกันมานะฮะก็ใช้อย่างนี้ ส่วนของยาจารย์ก็คือถ้าเพศแตกต่างกันจะส่งผลต่อความสําเร็จในการทำธุรกิจสปาแตกต่างกันเราตั้งสมมติฐานไานว้เงี้ยวัตถุประสงค์นามาสู่สมมติฐานกรอบแนวความคิดดังนั้นพอเราเห็นสมมติฐานว่าป็นเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างปุ๊บแสดงว่ามันต้องเป็นสถิติทดสอบความแตกต่างซึ่งก็คือสถิตินะฮะตะก,กูลที่เรียกว่าทีเทสหรือ สถิต,ถติทดสอบ t ฉะนั้นถ้าเราต้องการรู้ความแตกต่างระหว่างเพศกับความสำเร็จความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาสูงกับนะต่ำนะสูงสูงกับต่ำนะแยกเป็นสองส่วนกับความสำเร็จก็แสดงว่าเราต้องการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรเราก็ต้องหลับตาและนึกถึงว่าเราจะใช้ข้อม เราจะใช้สถิติอะไรในการทดสอบสถิติตัวนั้นก็คือสถิติทดสอบที่ชื่อว่าสถิติทดสอบ T หรือเรียกภาษาอังกฤษว่า t t e s t นะครับฉะนั้นตัวทดสอบเรียกว่า T-Test แล้วตัวทดสอบ T-Test เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในวิธีการในหนังสือเนี่ยมันอยู่ในบทไหนหรือในเรื่องไหนแหมก็คืออยู่ในหัวข้อเรื่องการทดสอบความแตกต่างโดยการใช้ เทคนิคที่เรียกว่าการทดสอบค่าเฉลีย่ยนะฮะสองค่าหรือการทดสอบนะฮะตัวอย่างนะครับด้วยวิธีการสถิติหรือภาษาไทยมันพูดแล้วฟังยากก็เรียกเรียกง่ายๆว่า independent sample T-test อันนี้คือเทคนิควิธีนะฮะนี่คือเทคนิควิธีนะครับเทคนิคก็คือวิธีการส่วนเครื่องมือก็คือตัว t นะครับงั้น independence แปลว่าอิสระ sample ตัวอย่าง T-test คือการทดสอบความอิสระของตัวแปรนะฮะสองกลุ่มนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการทดสอบค่าทีที่เราเรียนกันมาทวนของเก่านะครับ ส่วนวันนี้ส่วนวันนี้เราก็ยังคงอยู่กกับเรื่องของการทดสอบความแตกต่างนะครับของตัวแปรเช่นเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรนั้นจะเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระเหมือนเดิมนะครับตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรกลุ่มอ่เด,ดี๋ยวดู ในนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะฮะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราจะทดสอบตัวแปรนะฮะอิสระนะฮะอาจารย์ใช้เป็นไอวีนะฮะ independent Variable นะครับเช่นการศึกษา นะครับจะใช้คาว่าเอดูแล้วกันนะขีเกียจภาษาไทยมันเขียนยากการศึกษานะฮะก็มีตีโทรนะ,ะง่ายๆแล้วกันนะแล้วก็เอกตัวเอดูเนี่ยนะฮะมีตีโทเอกส่งผลต่อตัวแปรตามคือความสำเร็จของสปา นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวแปรตามตัวดีวีนะฮะ dependent variable นะฮะก็คือ success success นะครับอ่ะเราจะเห็นว่าตัวแปรอิสระเนี่ยนะครับตัวแปรอิสระของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็น ตัวแปรอิสระนะครับมีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับคือเป็นนอมินอลหรือออดีนอลก็ได้นะครับที่มีค่าที่เป็นไปได้มากกว่า2ค่าขึ้นไป นะครับต่างกับครั้งที่แล้วที่ใช้ทีเทสที่มีค่าที่เป็นไปได้แค่2ค่าคือไม่ชายก็หญิงไม่ศึกษาต่ำก็ศึกษาสูงนะครับไม่เออ,เอ,อนะฮะไม่อยู่กรุงเทพก็อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับลักษณะของตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับที่มีค่าที่เป็นไปได้มากกว่า2ค่าขึ้นไปก็3 3ค่า4ค่า5ค่า6ค่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวแปรตาม นะครับตัวแปรตามเหมือนเดิมเลยครับเหมือนทีเทสเลยตัวแปรตามนะฮะเป็นตัวแปรนะครับที่มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณน,นะครับหรือมีระดับการวัด แบบ interval นะฮะหรือไม่ก็เป็น ratio scale ก็คือตระกูลสเกลทั้งหลายนะครับที่เป็นที่เป็นตัวเลขนะฮะตัวเลขตัวเลขบวกลบคูณหารกันได้นะครับ ถ้าหากว่าเรามีตัวแปรที่จะทดสอบแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่มีค่าที่เป็นไปได้มากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะครับทีนี้ การทดสอบค่าที่เป็นไปได้กรณีที่มันมีมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนั้นแปลว่ามันเป็นการทดสอบเพื่อดูว่าคุณลักษณะของประชากรภายในกลุ่มนั้นเช่นคนที่จบตรีคนที่จบโทคนที่จบเอกซึ่งมีคุณสมบัติด้านการศึกษาที่แตกต่างกันเนี่ย เขาจะไปทำธุรกิจแล้วประสบความสาเร็จแตกต่างกันไหมเราอยากรู้นะครับซึ่งความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นความแตกต่างระหว่างตีกับโทตีกับเอกโทกับเอกถูกไหมฮะมันจะจับคู่กันนะตีนะฮะตีกับโทโทหนึ่งคู่ตีกับเอกอีกหนึ่งคู่เป็นสองคู่ แล้วก็โทรกับเอกอีกหนึ่งคู่เป็นสามคู่นะครับฉะนั้นมันก็เป็นการทดสอบความแตกต่างแบบทีเทสนั่นแหละครับแต่มันต้องทำทีเทสกี่ครั้งฮะตีกับโทร1ทีโทรกับเอกอีกหนึ่งทีเทสนะฮะแล้วก็ตีกับเอกอีกหนึ่ง t t เทเท่ากับต้องทำการทดสอบค่าทถึง3มครั้งใช่หไหมฮะต้องทำการทดสอบค่าทถึง3ครั้งเพื่อที่จะตอบได้ว่าตกลงคู่ไหนที่มันแตกต่างกันซึ่งมันก็จะเสียเวลานะมันก็ถ้าเกิดความยุ่งยากนะครับอันนี้คือปัญหาในในแง่ของการปฏิบัติส่วนปัญหาในแง่ของทางสถิติเนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เร,เรียกว่า ค่าความค่าองศาแห่งความเป็นอิสระหรือเขาเรียกว่าด e กีอ f ฟ e ิด o มนะครับพูดง่ายๆคือว่าพอเรามีการทดสอบหลายครั้งเนี่ยนะฮะค่าเรามีอยู่3ค่านะฮะไอ้ค่าเหล่านี้เนี่ยตัวมันเองเนี่ยทดสอบตัวเองไม่ได้ถูกไหมมันต้องตีคู่โทรตีคู่เอกตัวตีกับตีทดสอบตัวเองไม่ได้ไค,ค,วดวไไดความเป็นอิสระมันจะหายไป1ค่านะฮะ นั้นความอิสระที่หาไป่ถึงค่าเนี่ยเขาเรียกว่าดีเกียร์ฟฟีดอมจะมีค่าเท่ากับเอ็นลบหนึ่งพูดง่ายงก็คือว่าความผันแปรของข้อมูลมันจะหายไปครับเพราะอะไรถึงเราถึงให้ความสําคัญกับความผันแปรคือถ้าข้อมูลมันมีความผันแปรเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลที่ตัวแปรอิสระมันมีความหลากหลายตัวแปรตามมีความหลากหลายเมื่อความหลากหลายมันเกิดขึ้นความหลากหลายไปทางเดียวกัน คูยได้ง่ายว่าถ้าคนเหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันคิดเหมือนกันคนมีลักษณะต่างกันคิดต่างกันเนี่ยก็แสดงว่าความแตกต่างในตัวบุคคลมันทำให้เกิดผลต่อตัวแปรตามก็คือความสำเร็จได้แต่ถ้าเราเก็บข้อมูลมาน้อยเก็บข้อมูลมาน้อยแล้วคนที่เราเก็บมาดัานกระจุกตัวกันอีก มันก็มีความหลากหลายนืกอออกไหมฮะดังนั้นพอไม่มีความหลากหลายปุ๊บการวัดมันจะวัดยากมันจะเชื่อถือยากนะครับฉะนั้นฉะนั้นในทางในทางสถิติเนี่ยเขาก็อยากได้ความหลากหลายเยอะๆแต่เมื่อพอเราเอามาทดสอบเราเก็บข้อมูลมาเยอะเราก็ภูมิใจแล้วโอ้เก็บมา3า0 0ชุดเก็บมาเยอะทำให้เกิดความหลากหลายแล้วแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าตอนวิเคราะห์ ทะลึ่งไปทำทีละคู่ตีกับโทรตีกับเอกโทกับเอกทำให้อิสระหรือความผันแปรของคู่ของตัวแปรเนี่ยมันถูกลดลงไปหนึค่านีความอิสระมันหายไปฉะนั้นความผันแปรหรือความแปรปวนของข้อมูลมันก็เลยถูกลดระดับลงดังนั้นในทางสถิติ การทดสอบความแตกต่างในกรณีที่ข้อมูลมันมีหลายกลุ่มมากกว่า2กลุ่มแล้วเราไปเอาวิธีการของทีเทสมาใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่ดีนะครับเพราะทางในทางปฏิบัติเราต้องทำงานหลายครั้งในทางทฤษฎีสถิติบอกว่ามันทำให้ความหลากหลายหรือหรือค่าองศาแห่งความไอิสระเนี่ยมันหายไป งั้นพูดง่ายๆคือว่าไม่ควรเอาเอามาใช้กับเรื่องนี้อ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะถ้าเราต้องการทดสอบความแตกต่างระหว่างคนที่จบตีโทเอกถ้าไม่ทดสอบเป็นหลายคู่แล้วเราจะเราจะทดสอบอยังไงเพราะมันมีมากกว่ามากกว่าสองคู่วิธีการที่ดักเซติเขาพัฒนาขึ้นเขาบอกว่างั้นก็ให้ดูว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ใช่ไหมฮะมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มของเขาเองก็มีความแตกต่างภายในกลุ่มเช่นคนจบปัญญาตีตีรัชพัฒน์ตีจุฬาตีธรรมศาสตร์ตีกเกษตรตีเกลิกตีรัชมงคลตีหอกันค้าตีมอชอความแตกต่างของคนที่จบปัญญาตีที่อยู่ในกรุงเทพกับนอกกรุงเทพความ แตกต่างของคนที่จบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชนความแตกต่างของคนที่จบปริญญาตรีที่จบจากราชพัฒน์ชมงคลมหาลัยปิดมหาลัยเปิดก็จะมีความแตกต่างภายในกลุ่มของเขาเองใช่ไหมฮะไม่คิดว่าจบตีแล้วต้องทุกคนต้องเหมือนกันมันก็มีความความหลากหลายในตัวของมันเองถูกไหมอ่าราชพัฒน์เราก็มีจุดเด่นของเราจุฬา,าก็มีจุดเด่นของเขาอ่าก็แตกต่างกันไป เราตีเหมือนกันแต่ความหลากหลายก็แตกต่างกันไปเขาเรียกว่าความแตกต่างภายในกลุ่มในขณะเดียวกันคนจบตีคนจบโทรความคิดก็ไม่เหมือนกันและอายุวันนะสุขภัละก็ไม่เหมือนกันและก็เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มอีกดังนั้นเขาจึงเอาไอ้ความแตกต่างระหว่างกลุ่มและความแตกต่างภายในกลุ่มเนี่ยมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์วความสัมพันธ์แล้วก็มาคำนวณเป็น ค่าสถิติออกมาโดยใช้ความแตกต่างระหว่างกลุ่มและความแตกต่างภายในกลุ่มเนี่ยเอามาทำมาใช้มาเข้าสูตรทำเป็นสมการอะไรก็ตักอย่างเนี่ยนะขยำขยำเนี่ยแล้วมันก็ออกมาเป็นตัวสถิติตัตวหนึ่งเขาเรียกชื่อว่าสถิติทดสอบ f อ่นฉะนั้นสถิติทดสอบตัวใหม่มีชื่อว่าค่า f นะครับสถิติทดสอบ f หรือ f-stat นะครับตัว f-stat เนะเป็นเป็นน้องของ t-stat นะครับชื่อว่า f-stat เป็นสถิติทดสอบตัวที่2ที่เราจะเรียนกันวันนี้ไอสถิติทดสอบ f หรือ f-stat นะหรือ f-test เนี่ยเองเนี่ยนะครับเรียกว่า f-test นะฮะมรามี t-test ไปแล้วครั้งที่แลว้ว t-test วันนี้ f-test นะครับไอ f-test เนี่ย มันไม่ใช่การวิเคราะห์ความแตกต่างภายในระหว่างกลุ่มเท่านั้นแต่เอาความแตกต่างภายในกลุ่มเข้ามาด้วยเรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะฮะหรือการวิเคราะห์แวรเรียนนะครับเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือการวิเคราะห์แวรเรียนดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวนะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรนะฮะไอ้ทุกทีฮะวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มของตัวแปรที่เราศึกษานะครับ มากกว่า2ค่าขึ้นไปเช่นตรีโทแล้วก็เอกเนี่ยมันมีความแตกต่างภายในกลุ่มในกลุ่มก็ต่างกันละระหว่างกลุ่มก็ต่างกันมันจึงเกิดการวิเคราะห์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่มนะครับ นะครับกับอีกอันนึงคือการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอ,อ่า นะ,ะสองอันนี้เป็นสถิติที่เราจะวิเคราะห์แล้วถ้าเกิดเราเ,าเอาความแตกต่างภายในกลุ่มกับความแตกต่างระหว่างกลุ่มเนี่ยนะฮะเอามาหารกันมันจะได้เป็นค่าสถิติที่เรียกว่าค่า F เอ,อไอตัวนี้แหละฮะคือสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับ ตัวนี้นะฮะคือสิ่งที่เร,เรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะฮะซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวนะ,ค,ะคือไม่ไมเ่เป็นลักษณะของของของ,ของตัวการวิเคราะห์ที่เราเน้นไปที่ normal curve ที่วิเคราะห์ทิศทางใดทิศทางหนึ่งไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเดียวนะครับการวิเคราะห์ทางเดียวนะหรือเรียกว่า analysis โทษฮะเราเรียกว่า One-way analysis of v a r i a n t หรือเรียกว่า One-way โนวาอุ้ยนะฮะวันเวนอานอสิสอัพเวียนหรือเรียกว่าวันเวอโนวานะฮะอโนวาก็มาจากคำว่า A N O แล้วก็ V A นะครับอ n นวาหรือการทดสอบ ความแปรปวนทางเดียวนะครับโดยใช้นะอันนี้ชื่อของมันเนี่ยคือสถิติทดสอบนะฮะได้เทคนิคการทดสอบเรียกว่าการทดสอบความแปรปวนทางเดียวโดยมีสถิติทดสอบก็คือค่า f นั่นเองนะครับทีนี้มาดู powerpoint นี้กันนะครับการวิเคราะห์ ความแปรปวนแบบทางเดียวนะครับที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะการวิเคราะห์ความแปรปวนทางเดียวนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า one way ANOVA ซึ่งชื่อที่เขาเรียกกันติดปากก็เ,เรียกว่า F-test นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะครับชื่อเทคนิคการวิเคราะห์ว่า one way ANOVA โดยมีสถิติทดสอบเรียกว่าค่า f หรือ f-test นะฮะฉะนั้น, one way นวันเวเนวาคือชื่อของวิธีการมันใหญ่กว่า f-test เป็นแค่เครื่องมือสำหรับดำเนินการตามวิธีนี้เช่นกีฬาแบดบินตันนะอันนี้ก็คือชื่อของมันเครื่องมือในการเล่นก็คือไม้แบดกับลูกแบดอันนี้ก็คือเครื่องมือ นะครับซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวหรือ one-way ANOVA เนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสำหรับประชากรที่มากกว่า2ชุดก็คือทดสอบค่าเฉลี่ยของตัวแปรนะฮะที่มีค่าเป็นไปได้มากกว่า2ค่าขึ้นไปนั่นเองเช่นการทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทยจำแนกตามาสถานภาพสมลดโสดสมลดอย่าล้างอย่างนี้เป็นต้นนะมีสาสถานภาพนะฮะตีโทเอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ไปหาในเน็ตมาให้ดูนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบความเห็นของนักษานิเทศศาสตร์นะครับเ็บอกว่าตัวอย่างการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาโปรแกร,รมวิชานิเทศาสตร์สถาบันราชพัฒกลุ่มภาคเหนือตอนล่างที่มีต่อการเยริงการสอนในโปรแกร,รมนิเทศศาสตร์นะครับเนะี่ยวัตถุประสงค์เพื่อเห็นไหมฮะที่อาจารย์พูดเมืม่อสักครู่นี้เพื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร,ร์สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง <c oughs> ที่มีต่อการจัดเรียงการสอนของโปรแกรมนิเทศศาสตร์จำแนกตามสถาบันการศึกษาเห็นไ,ไหมฮะวัตถุประสงค์เขียนในเชิงเปรียบเทียบให้เราเห็นเลยนะครับก,ก็สามารถเขียนแบบนี้ได้หรือจะเขียนว่าเพื่อศึกษาอิทธิพลของอะไรนะฮะ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีผลต่อการจัดเรียการสอนก็ได้อแล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่เลยนะฮะเพื่อเปรียบเ,เพื่อเพื่อศึกษาอิทธิพลของอะไรนะฮะสถาบันการศรึกษาที่ส่งผลต่อการจัดเรียนการสอนใช่ไหมเพราะว่าตัวแปรของเขาเนี่ยก็คือจําแนกตามสถาบันการศรึกษาแปลว่าการศึกษาครั้งนี้เขาต้องการเปรียบเทียบอะไรความเห็นจําแนกตามสถาบันการศึกษาก็แปลว่าสถาบันการศรึกษาเนี่ยเป็น ตัวแปรอิสระเพราะมันเปลี่ยนได้ยากถูกไหมฮะมันเปลี่ยนได้ยากกว่าความคิดเห็นของคนเปลี่ยนได้ง่ายกว่าฉนันสถาบ,บันเป็นตัวจําแนกนะฮะจำแนกความคิดของคนออกมานะครับดังนั้นเราจะเขียนว่าวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสถาบ,บันการศึกษาที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาโปรแกรมวิชาชเทศาสตร์สมาชภาพั์ตอนล่าง ในการจัดเรียนการสอนของโปรแกรมนิเทศศาสตร์แบบนี้ก็ได้หรือเราจะเขียนให้มันสะดวกปากหน่อยก็คือเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์สถาบันราชพัฒภาคเหนือตอนล่างที่มีต่อจากการจัดการเรียนการสอนวิชานิเทศศาสตร์จำแนกตามสถาบันการศึกษาอย่างนี้ก็ได้จะเขียนยังไงก็ความหมายเดียวกันนะครับดังนั้นแสดงว่าวัตถุประสงค์ข้อที่2นี้เขามุ่งเน้นไปที่ การเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับของประชากร2กลุ่มขึ้นไปนะครับทีนี้คนบางคนก็เริ่มฟังก็เริ่มมีความความสงสัยในในจิตใจว่าเอ๊รายงานที่อาจารย์สั่งเนี่ยนะมันมีปัจจัยส่วนบุคคลทุกคนเลยบังคับไปเลยซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเพศอายุการศึกษาสถานภ,ภาพอยู่แล้วเนี่ย แต่เวลาให้เวลาให้หนูเขียนก็เขียนว่าวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลส่วนผสมการตลาดคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจสปาอย่างเงี้ยอ้าวทำไมทำไมอาจารย์เขียนรวมไปเลยล่ะทำไมไม่ไม่แยกไอ้ปัจจัยส่วนบุคคลมาเป็นเปรียบเทียบความคิดเหตุเปรียบเทียบแทนละ่ะเหมือนอันเนี้ย คำตอบก็คือได้หมดครับคุณจะแยกวัตถุประสงค์ของคุณตามสถิติตามตัวแปรก็ได้แต่มันยุ่งไงเนี่ยแม่แล้วเขียนคุมไปเลยก็ได้ว่าเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามแล้วตอนเทคนิควิธีเราก็ค่อยมาจําแนกตามสมมติฐานเนี่ยแมะแต่ถ้าใครอยากจะเขียนมาให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนเขียนวัตถุประสงค์ก็ได้อาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า สองข้อหรือคุณจะทําเป็นวัตถุประสงค์ข้อสองจุดหนึ่งสองจุดสองก็ได้แล้วต่อคุณเลยฮนะแต่เขาไม่ทําวัตถุประสงค์ข้อสองจุดหนึ่งสองจุดสองมันตลกเขาจะหนึ่งสองสามสี่ไปเลยอ่าส่วนถ้าคุณแบบขัดใจอาจารย์ผมขอทําแบบนี้ได้ไหมวัตถุประสงค์ข้อที่สองเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาโปรแกรมดิาิเทศศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนนะฮะจำแนกตามสารบัญการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของนักศึกษานิเทศาศาสตร์สภาละะันธภัตกลุ่มเกลุ่มภาคเหนือตอนล่างที่มีต่อการจัดเรียนการสอนจําแนกตามระดับการศึกษาคุณก็ไล่ไปการศึกษารายได้เ,เพศช่วงอายุอะไรก็แล้วแต่คุณก,ก็ไล่ไปเลยก็ได้ไงฮะแตม่มันจะยุ่งยากนะครับก็มีวิธีการเขียนได้หลายวิธีนะครับ ฉะนั้นอันนี้ก็ก็แล้วแต่เราจะดีไซน์เอาเลยก็ได้นะครับหรือบางคนก็ก็ทําอย่างนี้ฮะอ่ะอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ทักพิมพ์ให้ดูเนาะแชร์นิดนึงฮะคุณอาจจะเขียนงนี้ก็ได้ว่าอยี๋เขียนในเวิ d ดดีกว่าเนาะ,นะสมว่ากรอบแนวความคิดของเรานะฮะกรอบแนควคิดเราเนี่ย เป็นไหนแล้วมีเพศอายุนะฮะช่วงอายุนะ,ะจะใช้ช่วงอายุก็คือ11-20 21-30ึงยี่ส่นะฮะ,ะระดับการศึกษาสถานภาพสมรดนะครับ แล้วไอ้พวกเนี้ยส่งผลต่อตัวแปรตามของเรานะครับก็คือ